ก็นับว่าสารคดีอาชญากรรมถือว่าเป็นซีรีส์เรือธงของ Netflix ที่นำเสนอมาแล้ว4คดีก็นับว่าโด่งดังมากๆนะครับประกอบด้วย Crime Scene The Vanishing at the Cecil การหายตัวไปที่โรงแรมซีซิลเล่าเรื่องราวของเอลิซาแลมนักศึกษาสัญชาติเอเชียที่ต้องการอยากจะท่องโลกกว้างจึงไปพักที่โรงแรมเซซิลซึ่งก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครับและการสรุปว่าเธอเนี่ยมึนเมาจากสารเสพติดเกิดอาการประสาทหลอนและก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าเข้าไปซ่อนตัวในแทงน้ำแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในนั้นครับหรือสารคดี Crime Scene The Times Square Killer ฆาตกร Times Square ที่เล่าเรื่องราวของการถูกฆาตกรรมของหญิงสาวทำงานกลางคืนในย่าน Times Square หลายคนในช่วงปี 60-80 โดยเป็นฝีมือของริชาร์ดคอตติงแฮมซึ่งสรุปคดีว่าเขาก่อเหตุฆาตกรรมอย่างเป็นทางการ11คนแต่เขาก็อ้างว่าได้ทำการฆาตกรรมระหว่าง 85-100 คนครับและอีกหนึ่งสารคดีนะฮะCrime Scene The Texas Killing Field ทุ่งสังหารแห่งเท็กซัสก็เล่าเรื่องราวของการฆาตกรรมที่ยังไม่คลี่คลายของหญิงสาว4คนและอีกหลายคนที่ระบุตัวตนไม่ได้ในเท็กซัสในช่วงทศวรรษที่ 80-90 ครับในพื้นที่นี้เขาเรียกว่า Texas Killing Field ซึ่งก็ตั้งอยู่ในเมืองลีกของเท็กซัสนะครับดังนั้นนะฮะจากตัวอย่าง3สารคดีอาชญากรรมภายใต้ซีรีส์ Crime Scene ที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยจึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่าCrime Scene Berlin Knife Light Killer ฆาตกรราตรีแห่งเบอร์ลินก็น่าจะมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยครับและควรค่าแก่การรับชมอย่างยิ่งซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นทางช่อง Super Review Channel ของเราก็จะขอเล่าเรื่องราวและรีวิวอย่างละเอียดในคลิปนี้เลยครับCrime Scene Berlin Knife Light Killer ฉายในปี2024เป็นสารคดีจาก Netflix Original นะครับซีรีส์ก็เปิดเรื่องมาที่กรุงเบอร์ลินมหานครที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่อยู่ในประเทศเยอรมนีเป็นเมืองแห่งค่ำคืนที่เต็มไปด้วยแสงสีแหล่งบันเทิงเริงรมเสียงเพลงที่ไม่เคยเงียบปาร์ตี้สุดเหวี่ยงและเป็นที่ปลดปล่อยของชาว LGBTQI+ซึ่งถ้าใครก็ตามต้องการอยากจะหาความสุขแบบไม่มีขีดจำกัดแล้วก็มีแต่กรุงเบอร์ลินเท่านั้นนะครับที่สามารถตอบสนองได้เพราะคลับในเบอร์ลินหลายแห่งเนี่ยเสนอให้ชาว LGBTQI+ เข้าถึงห้องมืดได้อย่างไม่จำกัดครับและเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่เปิดเผยตัวตนกับคนแปลกหน้าและนี่ก็คือสวรรค์หรือแหล่งปลดปล่อยอันเป็นที่เฉพาะโดยแท้จนมีคำกล่าวที่ว่าอะไรก็ตามที่เบอร์ลินทำได้ก็จะมีเพียงแค่เบอร์ลินเท่านั้นที่ทำได้แต่แล้วในวันที่5พฤษภาคมปี2012เวลา 6:25 ที่ Cross Free High 114 Queen และผองเพื่อนเป็นผับสำหรับกลุ่ม LGBTQI+ โดยเฉพาะนะครับสถานีตำรวจกรุงเบอร์ลินได้รับแจ้งจากพนักงานร้านโดยมีมัตติอัสบาร์เทนเดอร์ของร้านเนี่ยเป็นตัวแทนมาเล่าเรื่องว่ามันเป็นค่ำคืนวันศุกร์โดยทั่วไปครับที่จะมีกลุ่มรักร่วมเพศจำนวนมากเข้ามาใช้บริการและหลังจากที่ร้านปิดแล้วนะฮะเพื่อนพนักงานก็ช่วยกันเก็บกวาดแล้วก็พบศพของชายคนหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ในห้องมืดซึ่งก็เป็นที่สำหรับสร้างขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปมีเพศสัมพันธ์กันได้อย่างมีอิสระครับแต่ครั้งแรกที่พบเขานะฮะก็ไม่รู้ว่าชายคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วคิดว่าเมาหนักจนสลบไปพยายามปลุกแต่ก็ไม่ตื่นครับเขาจึงวางแก้วน้ำไว้ข้างๆแล้วก็บอกว่าจะกลับมาใหม่ภายใน10 นาทีแต่เมื่อเขากลับมานะฮะก็พบว่าผิวของชายคนนั้นเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็รู้ว่าเสียชีวิตไปแล้วครับเบื้องต้นก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอุบัติเหตุจากกิจกรรมทางเพศหรือยาเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือทุกอย่างรวมกันก็ได้นะครับจึงได้โทรศัพท์เรียกตำรวจให้มายังสถานที่เกิดเหตุหลังจากตรวจสอบสภาพแวดล้อมเบื้องต้นก็พบว่ามีกระดาษทิชชู่อยู่รอบๆมีถุงยางอนามัยใช้แล้วอยู่เต็มและก็ไม่พบหลักฐานหรือระบุตัวตนของชายคนดังกล่าวได้เลยครับจึงเรียกชายคนนี้ว่าจอห์นโดเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพพบหลักฐานการบีบคอแต่ก็ไม่มีสิ่งใดบ่งชี้ถึงการต่อสู้นั่นมันก็หมายความว่าเหยื่อกับฆาตกรเนี่ยรู้จักกันครับพนักงานคนหนึ่งเนี่ยนะฮะจำได้ว่าเขาเนี่ยเป็นขาประจำที่ทำงานอยู่การตลาดแห่งหนึ่งและเมื่อตำรวจกลับไปที่บาร์พร้อมกับรูปถ่ายของเหยื่อนะฮะเขาก็สามารถระบุตัวได้ว่านิกกี้มิลเลอร์ชายวัย32ปีครับ
อังคาฮิวเกิร์ตน้องสาวของนิกกี้ก็เล่าว่าเขาเนี่ยมีโลก2ใบใบหนึ่งก็เป็นผู้ชายธรรมดาครับแต่อีกใบหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาเป็น LGBTQI+ ในผับบาร์ในเบอร์ลินเนี่ยเขาเนี่ยถือว่าเป็นที่รักของคนทุกคนและมักจะชอบสวมวิกแล้วก็เดินไปเดินมาทำตัวแบบผู้หญิงและบางครั้งเนี่ยก็สวมรองเท้าส้นสูงด้วยครับและแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานแน่ชัดที่พิสูจน์ได้ว่าการตายของนิกกี้เนี่ยนะฮะเป็นการฆาตกรรมแต่เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพดร.สเวนฮาวิทก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยไม่สามารถแยกแยะความเป็นไปได้ที่เหยื่อจะถูกวางยาพิษได้ครับเพราะตรวจหาสารพิษไม่พบและแม้แต่สารเสพติดเนี่ยก็ไม่พบนะฮะพบแต่เพียงแอลกอฮอล์ในเลือดของเขาเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุเบื้องต้นก็พบว่ากระเป๋าสตางค์และโทรศัพท์มือถือของนิกกี้เนี่ยหายไปด้วยนะครับและเมื่อทำการตรวจสอบการใช้บัตรเครดิตก็พบว่ามีการใช้บัตรที่สถานีรถไฟวอร์ชัวเออร์เป็นการพยายามใช้บัตรเครดิตในการซื้อตั๋วรถไฟถึง2ครั้งครับแต่ก็ไม่สามารถใช้ได้ก็เพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีรหัสตำรวจจึงรีบเดินทางไปที่สถานีรถไฟไปดูกล้องวงจรปิดจึงพบผู้ชายคนนึงนะฮะใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำกำลังทำการซื้อตั๋วรถไฟที่ตู้ขายตั๋วอัตโนมัติครับแต่เนื่องจากกล้องเนี่ยมันไม่ชัดจึงไม่สามารถระบุตัวตนได้อย่างแน่นอนว่าเขาคือใครซึ่งนั่นมันก็เกิดขึ้นหลังการเสียชีวิตของนิกกี้ผ่านไปเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่การสืบสวนที่ก้าวหน้ามากขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อมิโลสลาฟวาวักเหยื่อเป้าหมายรายหนึ่งรอดชีวิตจากการโจมตีโดยที่เขาเนี่ยนะฮะตื่นขึ้นมาด้วยอาการมึนงงในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งหมอและพยาบาลกำลังดูแลเขาอย่างดีครับเขาได้แจ้งว่าหมดสติไปก่อนหน้านี้และก็พบว่าบัตรเครดิตและเงินสดของเขาเนี่ยถูกขโมยไปด้วยเขาจึงรีบแจ้งความกับตำรวจและก็เล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นให้กับทางตำรวจได้ฟังครับการเผชิญหน้ากับฆาตกรเริ่มต้นขึ้นระหว่างทางกลับบ้านในค่ำคืนนั้นครับและเมื่อมิโลสลาฟจำได้ว่าแวะซื้อเบียร์และเหล้าเปเปอร์มินต์ขวดเล็กก่อนจะซื้อตั๋วรถไฟเพื่อนั่งรถไฟกลับบ้านนะครับเขาเนี่ยอยู่คนเดียวในชานชาลาจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งในชุดวอร์มสีดำเข้ามาหาเขาชายคนนี้น่าจะอยู่ในช่วงวัย30ต้นๆและพวกเขาเนี่ยก็เริ่มคุยกันมิโลสลาฟรู้สึกว่าชายแปลกหน้าคนนี้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีพูดจาเก่งและดูเป็นมิตรเป็นกันเองมากครับในขณะที่พวกเขาเดินทางด้วยกันคนแปลกหน้าก็เสนอว่าจะแลกเครื่องดื่มเปปเปอร์มินต์เป็นเหล้ายินขวดหนึ่งไหมซึ่งมิโลสลาฟเองก็ยอมรับนะฮะและก็ดื่มมันเข้าไปทันทีและทันทีที่ดื่มเข้าไปนะฮะก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยหัวกำลังจะระเบิดและเมื่อลงจากรถไฟมิโลสลาฟก็เกิดอาการทรงตัวไม่อยู่นะฮะสติสัมปชัญญะก็เริ่มขาดหายไปส่วนชายคนแปลกหน้าเนี่ยก็บอกเขาว่าตอนเนี้ยเรามาถึงเบอร์ลินกันแล้วนะเขารู้ทางและจะพาไปส่งที่ป้ายรถเมล์ครับผ่านไปได้สักพักนะฮะมิโลสลาฟก็ทนไม่ไหวแล้วและก็รู้ว่ามีบางอย่างมันผิดปกติจากร่างกายของเขาอย่างชัดเจนหน้าผากของเขาเนี่ยเปียกโชกและเต็มไปด้วยเหงื่อการทั้งร่างกายเลยครับจากนั้นชายแปลกหน้าก็เดินเข้ามาประคองตัวเขาเอาไว้วางมือบนหลังของมิโลสลาฟและมืออีกข้างนึงเนี่ยสอดเข้าไว้ในเสื้อแล้วก็คลำไปรอบร่างกายเลยนะครับและทำทีถามว่าคุณรู้สึกยังไงไม่สบายหรือเปล่าจากนั้นชายแปลกหน้าก็วางร่างของมิโลสลาฟเอาไว้บนพื้นถนนเส้นนั้นเลยครับชายแปลกหน้าก็ได้ขโมยกระเป๋าสตางค์ของมิโลสลาฟไปด้วยใช้บัตรเครดิตอีกใบที่ขโมยมาเนี่ยนะฮะไปซื้อตั๋วรถไฟด้วยครับอย่างไรก็ตามนะฮะเหตุการณ์ในสถานีรถไฟทั้ง2คนเนี่ยนะฮะได้ไปเจอกันและก็พูดกันนั้นมันก็ล้วนแต่ถูกบันทึกเอาไว้ด้วยกล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟครับเพราะมิโลสลาฟนะฮะจำหมายเลขชานชาลาและเวลาที่เขาเดินทางได้ในวันนั้นนะครับช่วยให้ตำรวจเนี่ยสามารถระบุกล้องวงจรปิดที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วซึ่งมันก็หมายความว่าในที่สุดตำรวจก็ได้ภาพของชายที่พวกเขาเนี่ยตามหาแล้วครับแต่นั่นนะฮะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะก็เพราะว่าไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยมันไม่ชัดตำรวจก็เลยต้องใช้ไม้เด็ดในการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดไปสู่สาธารณชนผ่านทางรายการโทรทัศน์บ้างรายการข่าวบ้างและหนังสือพิมพ์ของเมืองครับหวังว่าถ้าใครเนี่ยเห็นนะฮะก็จะช่วยแจ้งเบาะแสเข้ามากับทางตำรวจได้นะครับและในขณะเดียวกันแพทย์ก็ได้ทำการตรวจเลือดของมิโลสลาฟเพื่อตรวจหาสารพิษและสารเสพติดนะฮะและครั้งนี้ทีมแพทย์ก็ได้พบว่ามีสารพิษที่อยู่ในร่างกายของมิโลสลาฟซึ่งมันก็คือยาเสพติดชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่ายาอีน้ำหรือสาร GHB ขนาดร้ายแรงครับ
และเมื่อทางทีมแพทย์ชนสูตรก็ได้กลับไปตรวจหาสารพิษยาอีน้ำในร่างของนิกกี้ก็พบด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ทางตำรวจสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชายผู้เคราะห์ร้าย2คนนี้ได้แล้วแหละนะครับย้อนกลับไป3สัปดาห์ก่อนที่นิกกี้จะเสียชีวิตในห้องมืดก็มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์อายุ34ปีถูกพบเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์ของเขาเองครับที่เมืองมิดเดย์หลังจากที่เรจิน่าลักซึ่งเป็นยายของเขาเองเนี่ยได้รับแจ้งว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปทำงานเธอก็เลยโทรหาแม่ของเขาให้ไปดูที่อพาร์ตเมนต์จนพบว่าเขาเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงของตัวเองโดยใส่กางเกงในเป็นแค่ตัวเดียวนอนคว่ำหน้าและก็ถูกห่มด้วยผ้าห่มของเขาครับสารวัตรลาชเคผู้ดูแลคดีนี้กล่าวว่าร่างกายของอเล็กซานเดอร์นั้นไม่ได้ถูกแตะต้องหรือทำให้เสียหายแต่อย่างใดครับและไม่มีสัญญาณของการดิ้นรนต่อสู้ก่อนเสียชีวิตด้วยมีแต่เพียงโทรศัพท์ iPhone และกระเป๋าสตางค์ของเขาเนี่ยหายไปนะครับและก็แน่นอนว่าการชันสูตรพลิกศพในเบื้องต้นไม่สามารถยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตได้แต่ท้ายที่สุดก็พบว่าเขาเนี่ยได้รับยาอีน้ำหรือ GHB ในจำนวนมากและภายหลังก็รู้ว่าหลังจากชายแปลกหน้าได้ทำการสังหารอเล็กซานเดอร์แล้วเขาก็เอาเสื้อแจ็คเก็ตของอเล็กซานเดอร์เนี่ยไปใส่ต่อครับซึ่งเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้แหละนะฮะที่เขาเอาไปใส่ก่อคดีฆาตกรรมในห้องมืดแล้วก็เอาไปใส่ก่อคดีพยายามฆ่าที่สถานีรถไฟซึ่งนั่นมันก็หมายความว่าฆาตกรเนี่ยมีพฤติกรรมที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าเขามีอำนาจเหนือเหยื่อของเขาอย่างเด็ดขาดครับเมื่อทำการสังหารเหยื่อแล้วก็ต้องเอาสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งของเหยื่อติดตัวไปด้วยอย่างเช่นชายที่ถูกฆาตกรรมในห้องมืดนั้นก็ถูกนำโทรศัพท์และกระเป๋าสตางค์ไปด้วยครับและมิโลสลาฟเองก็ถูกนำกระเป๋าสตางค์และบัตรเครดิตไปใช้ด้วยนะครับตำรวจก็สามารถสืบจากการใช้โทรศัพท์ของอเล็กซานเดอร์ได้ว่าก่อนหน้านี้นะฮะได้มีการส่งข้อความไปหาชายคนหนึ่งจากนั้นก็มีการนัดแนะกันให้มาพบที่อพาร์ตเมนต์ของเขาซึ่งทั้งสองคนเนี่ยรู้จักกันมาก่อนจากโลกออนไลน์โดยที่ชายคนนั้นนะครับใช้ชื่อว่าเดิร์กพีในห้องสนทนาออนไลน์นั่นเองครับและก็แน่นอนว่าเมื่อมีการพบเหยื่อคดีฆาตกรรมที่มีการเสียชีวิตที่เหมือนกันมีรูปแบบเดียวกันนั่นก็ทำให้ทางตำรวจเบอร์ลินรับรู้ว่าพวกเขาได้เผชิญหน้ากับฆาตกรต่อเนื่องเข้าแล้วหลังจากการก่อเหตุฆาตกรรมนิกกี้ในห้องมืดที่กรอตฟรีไฮ114ควีนและของเพื่อนก็มีการพบศพชายอีกหนึ่งคนชื่อว่าปีเตอร์อายุ41ปีปีเตอร์เนี่ยนะฮะถูกฆาตกรรมในอพาร์ตเมนต์ของเขาเองตำรวจพบว่าปีเตอร์เนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงของเขาในลักษณะท่าทางเดียวกับอเล็กซานเดอร์เปียบเลยครับและการชันสูตรศพพลิกศพในเวลาต่อมาก็พบว่าพบสาร GHB ในปริมาณสูงในระบบเลือดของเขาด้วยเช่นกันนะครับต่อมาเดิร์กพีได้สารภาพว่าเขาเนี่ยรู้จักปีเตอร์ผ่านโลกออนไลน์โดยที่ปีเตอร์เนี่ยนะฮะได้ใช้ชื่อว่ามาริโอและทั้งสองคนก็ตัดสินใจว่าจะมาเจอกันและก็นัดแนะกันในอพาร์ตเมนต์ของปีเตอร์นะครับทั้งสองคนเนี่ยนั่งคุยกันจากนั้นเดิร์กพีก็ได้ผสมยาอีน้ำในเครื่องดื่มให้ปีเตอร์ได้กินครับจากนั้นเขาก็วางร่างของปีเตอร์จัดท่าทางในลักษณะนอนคว่ำบนเตียงและก็ห่มผ้าห่มให้เป็นอย่างดีและเขาก็ได้นำเสื้อแจ็คเก็ตของปีเตอร์เนี่ยนะฮะมาใส่และก็นำกระเป๋าสตางค์และบัตรเครดิตของปีเตอร์เนี่ยไปใช้ด้วยครับและแล้วการจับกลุ่มฆาตกรต่อเนื่องก็มาถึงจุดสูงสุดจนได้นะครับย้อนกลับไปในการสืบหาข้อมูลจากโทรศัพท์ของอเล็กซานเดอร์ที่พบว่ามันมีการส่งข้อมูลนัดแนะพบกับผู้ชายที่ใช้นามปากกาว่าเดิร์กพีที่มีอายุ38ปีนั้นนะฮะตำรวจจึงได้นำกำลังไปจับกลุ่มและก็ค้นพบที่พักอาศัยของเขาด้วยครับพบว่ามีขวดยาอีน้ำอยู่ในตู้การสอบสวนในเวลาต่อมาฆาตกรยอมรับว่าเขาเนี่ยนะฮะตั้งใจวางขวดแก้วยาอีน้ำลงบนโต๊ะในห้องนั่งเล่นของเหยื่ออย่างจงแจ้งก่อนจะให้ดื่มเครื่องดื่มนั้นด้วยซ้ำนะครับส่วนการค้นหาห้องของเขาเนี่ยก็พบขวดเหล้าไคลเนอร์ฟรักลิงสแนปในตู้ภายในอพาร์ตเมนต์ของเขาด้วยมันก็คือความตั้งใจของเดิร์กพีที่ต้องการจะให้ทางตำรวจเนี่ยมาพบเพราะเขาเองเนี่ยฮะได้พูดในภายหลังว่าเขาต้องการจะหยุดการฆ่าของเขาซึ่งเขาก็ไม่สามารถทำได้เลยเขาฆ่าคนที่ไม่จำเป็นจะต้องมีแรงจูงใจด้วยซ้ำเพียงแค่ว่าเขาต้องการจะฆ่าเท่านั้นทำให้เดิร์กพีเนี่ยได้ฆ่าคนไปแล้วถึง3คนและพยายามฆ่าอีก2คนตามมาครับจนถึงในปัจจุบันนะฮะนั่นก็กินระยะเวลาเพียงแค่1เดือนกว่าๆเท่านั้นเองครับแต่เหยื่อทั้ง3คนที่กล่าวไปนะฮะไม่ใช่ผู้เสียชีวิตกลุ่มแรกครับมันยังมีก่อนหน้านี้อีกนานเลยนะครับ
เดิร์กพีเนี่ยมีชีวิตในวัยเด็กอาศัยอยู่ในเมืองชาบรึกเดนที่ห่างจากกรุงเบอร์ลินไปถึง788กิโลเมตรครับเบิร์กหญิงที่มีอายุมากกว่าเดิร์กพีถึง10ปีและพ่อแม่ของเธอเนี่ยก็มีศักดิ์เสมือนเป็นตาและยายของเดิร์กด้วยครับส่วนตัวเธอเองนะฮะมีสถานะเสมือนเป็นน้าของเขาด้วยครับซึ่งเธอเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของเดิร์กในวัยเด็กว่าเดิร์กมาอาศัยอยู่ในบ้านพ่อและแม่ของเบิร์กตลอดเวลาครับเขาเป็นเด็กที่นิสัยดีสุภาพเรียบร้อยและมีความเป็นกันเองมากเมื่อเขามีอายุ13ปีมันก็ตรงกับจังหวะที่พ่อของเบิร์กเนี่ยเสียชีวิตวันหนึ่งเบิร์กกลับเข้ามาในบ้านก็เห็นว่าเดิร์กอยู่ในห้องนอนของพ่อแม่เธอครับเขาได้ห่มผ้าห่มที่พ่อของเธอเอาไว้ใช้นอนและที่เลวร้ายก็คือเดิร์กได้ใส่ชุดของพ่อเธอนอนอยู่บนเตียงกับแม่ของเธอด้วยแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแม้จะสงสัยว่าเขาเนี่ยกล้าดียังไงถึงได้ขึ้นมานอนบนเตียงของพ่อกับแม่เธอได้และเธอก็คิดว่าน่าจะเป็นคำสั่งของแม่เธอที่สั่งให้เดิร์กทำเช่นนั้นครับนั่นทำให้เดิร์กกลายเป็นตัวแทนของพ่อและแม่ของเธอนั้นต้องการให้เดิร์กชดเชยสิ่งที่เธอขาดหายไปนั่นก็คือสามีของแม่นั่นเองนะครับและเมื่อเดิร์กได้โตขึ้นก็เปิดเผยตัวตนอย่างไม่ปิดนะฮะว่าเขาเป็น LGBTQI+ เขาเป็นครูฝึกหัดที่โรงเรียนประถมในบันเดนบรูกก่อนจะมาเป็นหน่วยแพทย์เขาเนี่ยเป็นคนเคร่งศาสนาชอบไปที่โบสถ์ชอบยืนอยู่หน้าสมาชิกหลายคนแล้วก็อ่านคัมภีร์ไบเบิลครับแต่ผู้คนในโบสถ์เนี่ยไม่ยอมรับเขาและถูกประณามจากทางโบสถ์เป็นอย่างมากนั่นทำให้แม่ของเบิร์กรู้ทีหลังนะฮะไอความรักที่เคยมอบให้กับเด็กชายคนนี้มันก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นความขยักขยแงและเป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะครับที่เธอจะอาศัยอยู่ร่วมกับเดิร์กที่เป็น LGBTQI+ เช่นนี้ครับแต่หลังจากนั้นนะฮะก็เกิดเหตุที่ทำให้แม่ของเบิร์กเนี่ยเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาเลยครับในวันที่เธอตายนะฮะเดิร์กได้อยู่กับเธอด้วยซึ่งก่อนตายเนี่ยเธอก็นอนลงบนเตียงแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่สบายอย่างมากจากนั้นเดิร์กก็พบว่าเธอเนี่ยนอนตายอยู่บนเตียงแล้วครับต่อมาเดิร์กก็ได้โทรศัพท์ไปเรียกหมอซึ่งก็แปลกนะฮะหมอที่เรียกมาเนี่ยไม่ใช่หมอประจำบ้านเลยด้วยซ้ำและไม่เคยเป็นหมอประจำตัวของเธอเลยด้วยซ้ำนะฮะและคนที่ถูกเรียกมาอีกหนึ่งคนก็คือสัปเหร่อและในวันรุ่งขึ้นแม่ของเบิร์กเนี่ยก็ได้นอนอยู่ในโรงศพแล้วและก็ถูกจัดงานศพด้วยการฝังอย่างรวดเร็วเลยครับนั่นก็ทำให้คิดว่าแม่ของเบิร์กเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นเหยื่อของเดิร์กคนแรกและเธอเนี่ยแหละนะฮะเป็นคนถูกวางยาด้วยการใส่ลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มครับต่อมาในภายหลังจากที่มีการจับกุมเดิร์กแล้วร่างของแม่เบิร์กเนี่ยนะฮะก็ถูกขุดขึ้นมาแล้วก็ทำการชันสูตรศพใหม่ครับพบว่ามีสารตกค้างในร่างกายของเธอด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นตัวยาที่ใช้สำหรับการเตรียมผ่าตัดเป็นยาที่ใช้ในการคลายความกังวลทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าอยากพักผ่อนกระตุ้นการนอนหลับครับซึ่งก็หาได้ในโรงพยาบาลทั่วไปนะฮะและซึ่งก็แน่นอนว่าเดิร์กเนี่ยก็น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยานี้ด้วยซ้ำนะฮะและแถมยังมีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบร้ายแรงของการใช้สาร GHBซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็พัฒนานำมาใช้เป็นสารพิษในการก่อเหตุฆาตกรรมชาย3คนและพยายามอีก1คนในปี2012และอีก1คนที่สืบได้ในภายหลังด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับไอการเสียชีวิตของคุณยายของเดิร์กเนี่ยนะฮะหรือรวมหลักฐานที่ได้จากการชันสูตรศพของเธอนั้นมันไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการดำเนินคดีฆาตกรรมอีก1รายครับก็เพราะว่าทางทีมอัยการได้บอกว่าคดีฆาตกรรม3รายในเบอร์ลินนั้นนะฮะมันก็เพียงพอที่จะทำให้เดิร์กพีถูกดำเนินคดีติดคุกตลอดชีวิตแบบไม่เห็นเดือนเห็นตะวันอีกต่อไปแล้วล่ะนะครับย้อนกลับไปอีกหน่อยนึงครับหลังจากการเสียชีวิตของคุณยายของเดิร์กเนี่ยนะฮะเขาก็เลยจำเป็นจะต้องย้ายหนีจากชาร์บรึกเดนไปกรุงเบอร์ลินและเดิร์กเองก็ได้ปฏิญาณกับตัวเองว่าผมไม่ได้อยากเป็นเกย์ผมกลัวการที่จะเป็นคนนอกเหมือนกันผมก็เลยเลิกไปสถานที่ที่ผมนั้นจะตกหลุมรักชายได้แผนของผมก็คือไม่ยอมรับรสนิยมทางเพศของตัวเองและก็แน่นอนว่ามันได้ผลไม่นานและแล้วก็มาถึงวันแรกของการพิจารณาคดีซึ่งตรงกับวันที่22กุมภาพันธ์ปี2013ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะรวมถึงมิโลสลาฟวาวักเหยื่อเป้าหมายรายแรกที่รอดชีวิตจากการโจมตีและเขาเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในห้องพิจารณาคดีในฐานะโจทก์ร่วมด้วยก็นับว่าเป็นครั้งแรกที่เขาเนี่ยได้เห็นคนที่กำลังจะพยายามฆ่าเขาเมื่อ1ปีที่แล้วแบบตาต่อตาเลยครับและญาติของเหยื่อทุกคนก็ไปร่วมกันอยู่ในห้องนั้นด้วยและเมื่อตัวของเดิร์กพีได้ถูกนำตัวออกมาที่ห้องพิจารณาคดีและเขาก็รีบนำแฟ้มเนี่ยมาปิดบังใบหน้าของเขาทันทีนะฮะไม่ยอมให้สื่อมวลชนถ่ายรูปแต่เมื่อสื่อมวลชนออกไปแล้ว
จทย์ร่วมทุกคนก็ได้เห็นหน้าของเขาเห็นหน้าของชายที่เป็นฆาตกรที่พรากชีวิตคนรักของทุกคนไปทุกคนจ้องไปที่ดวงตาของเขาและคิดว่าจะทำทุกวิถีทางให้เขานั้นถูกดำเนินคดีให้ได้นานที่สุดแต่เดิร์กก็ไม่ยอมสบตาใครเลยครับตามรายงานของสำนักข่าวเยอรมันที่ชื่ออ่านโคตรยากเลยนะครับเดิร์กเกสปีเกิลเดิร์กพีเนี่ยถูกศาลตัดสินในข้อหาฆาตกรรมคน3คนครับลักทรัพย์และคดีพยายามฆ่า2รายในระหว่างการพิจารณาคดีนะฮะผู้กระทำผิดเนี่ยก็พยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อขอชะลอการพิจารณาคดีออกไปและอ้างว่าสภาพจิตของเขาเนี่ยไม่เหมาะที่จะเข้ารับการพิจารณาคดีแบบคนปกติครับแต่ศาลก็มีตาพอที่จะปฏิเสธเดิร์กพีไปนะครับก็เพราะว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันขัดแย้งกับคำพูดของตัวเองในศาลและก็อ้างว่าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับผลกระทบอันร้ายแรงของการใช้ยาอีน้ำหรือสาร GHB นะครับและแม้ว่าเงินปล้นทั้งหมดจากอาชญากรรมของเดิร์กพีเนี่ยจะรวมกันอยู่ที่500ยูโรเท่านั้นแต่ศาลเยอรมันเนี่ยเชื่อว่าความโลภก็เป็นแรงจูงใจหลักในการก่อเหตุอาชญากรรมระหว่างการพิจารณาคดีของเดิร์กพีก็ไม่แสดงความสำนึกผิดต่อเหยื่อแต่อย่างใดเลยครับและยังมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อครั้งนี้ด้วยซ้ำนะครับเดิร์กพีถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตในเดือนมิถุนายนในปี2013โดยฆาตกรวัย39ปีคนนี้จะต้องรับโทษจำคุกอย่างน้อย25ปีแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเพราะเหตุใดเขาจึงวางยาพิษเหยื่อของเขาแต่เป็นไปได้มากนะครับว่าความโลภเนี่ยเป็นเหตุจูงใจครับอย่างไรก็ตามนะฮะผู้พิพากษาปีเตอร์ชูสเตอร์ได้ระบุในคำตัดสินของเขาเอาไว้ว่าเดิร์กเนี่ยได้กล่าวว่าเขายังต้องการรู้สึกถึงอำนาจทั้งหมดเหนือผู้อื่นและมีความสุขไปกับมันต่อมาวันที่28มีนาคมปี2014เดิร์กพีก็ได้ปลิดชีวิตของตัวเองในขณะที่เขาถูกคุมขังในคุกครับก็นับว่าสารคดีคามซีนเบอร์ลินไนฟ์ไลท์คิลเลอร์ฆาตกรราตรีแห่งเบอร์ลินที่ฉายในปี2024จาก Netflix ก็นับว่าเป็นสารคดีอาชญากรรมในซีรีส์คามซีนลำดับที่4ของ Netflix ครับและถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสารคดีชุดนี้นะฮะก็จะรู้ว่าเอกลักษณ์ของการนำเสนอนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่นำเสนอเหตุการณ์การก่ออาชญากรรมไม่เพียงแค่นำเสนอประวัติความเป็นมาหรือภูมิหลังหรือแรงจูงใจของฆาตกรอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ทางทีมสร้างเนี่ยก็ยังนำเสนอถึงพื้นที่ที่มันเกี่ยวข้องกับการก่อคดีอาชญากรรมด้วยเสมือนกับว่าพื้นที่เนี่ยนะฮะหรือสถานที่เหล่านั้นเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญที่ไม่สามารถแยกออกจากกันระหว่างตัวของฆาตกรต่อเนื่องได้เลยครับเช่นในครามซีน The Vanishing at the Cecil การหายตัวไปที่โรงแรมเซซิลเล่าเรื่องราวของเอลิซาแลมหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาในขณะที่เธอพักที่โรงแรมเซซิลนี้นะครับที่ถือว่าเป็นโรงแรมในลอสแอนเจลิสที่มีประวัติอาชญากรรมต่อเนื่องยาวนานหลายปีเลยครับทางสารคดีก็เลยนำเสนอประวัติของโรงแรมนี้อย่างละเอียดยิบเลยนะฮะจนกลายเป็นเสน่ห์ที่สำคัญที่เสริมเรื่องราวให้กับทางเนื้อหาของสารคดีอย่างมากเลยครับหรือในคามซีน The Times Square Killer ฆาตกร Times Square ที่เล่าเรื่องราวประวัติของ Times Square ที่ก่อนหน้านี้นะฮะทำหน้าที่เป็นสถานเริงรมและเป็นที่ปลดปล่อยอารมณ์เปี่ยวของชายในนิวยอร์กจนทำให้เกิดการก่อเหตุอาชญากรรมจำนวนมากนะฮะก่อนที่ภายหลังเนี่ยจะถูกพัฒนามาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในโลกสีขาวแทนครับและในคามซีน The Texas Killer Field ทุ่งสังหารแห่งเท็กซัสก็เล่าเรื่องราวของการฆาตกรรมที่ยังไม่คลี่คลายของหญิงสาวหลายคนในเท็กซัสนะครับที่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการจับตัวของฆาตกรได้เลยจึงทำให้เป็นสารคดีที่มีตัวเอกของเรื่องเป็นสถานที่มากกว่าตัวของฆาตกรซะอีกนะครับแต่พอเมื่อมาถึงสารคดีคามซีนเบอร์ลินไนฟ์ไลท์คิลเลอร์ฆาตกรราตรีแห่งเบอร์ลินที่เล่าเรื่องราวการก่อคดีฆาตกรรมรักร่วมเพศในกรุงเบอร์ลินแต่ส่วนตัวของผมนะฮะกับรู้สึกว่าทีมสร้างเล่าเรื่องราวถึงสถานที่เริงรมในกรุงเบอร์ลินเนี่ยน้อยเกินไปครับกรุงเบอร์ลินมีสถานะเป็นเพียงแค่ตัวประกอบฉากเท่านั้นหาได้เป็นตัวละครสำคัญของเนื้อเรื่องไม่เลยนะครับส่วนตัวจึงรู้สึกว่าเสน่ห์ของสารคดีคามซีนนั้นมันหายไปมากๆความน่าสนใจก็ลดลงไปด้วยมันได้มุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์และการตามล่าของตัวฆาตกรมากเกินไปจนรู้สึกว่าสารคดีมีเนื้อหาที่มันขาดมิติไปพอสมควรนะครับสารคดีได้นำเสนอมุมมองหรือมิติของเดิร์กพีน้อยเกินไปครับเราจะได้เห็นทางทีมสร้างเนี่ยได้นำคำให้การของฆาตกรมาใช้เสริมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องเพียงเท่านั้นครับเช่นนำมาใช้เสริมความขัดแย้งทางความคิดความพยายามจะเอาชนะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่สังหารเหยื่อหรือแสดงให้เห็นเพียงแค่ว่าตนเองนั้นไม่อยากอยู่ในสถานะของความเป็น LGBTQI+
ซึ่งถ้าหากเอามาเทียบกับการนำเสนอในมุมมองหรือมิติของตัวฆาตกรนั้นนะครับอย่างเช่น Dahmer Conversation with a Killer Jeffrey Dahmer Tape ที่เป็นสารคดีของทาง Netflix เนี่ยเขาสามารถเล่าเรื่องราวของ Jeffrey Dahmer ออกมาได้ดีมากครับเพราะรู้ว่าสารคดีชุดนี้ต้องการจะเข้าถึงจิตใจของตัวฆาตกรมากกว่าจะนำเสนอถึงกระบวนการหรือช่วงเวลาในการก่อเหตุฆาตกรรมครับดังนั้นนะฮะจากการดูสารคดีเราจึงรับรู้แต่เพียงว่าเดิร์กพีเนี่ยได้ย้ายเข้าไปอยู่ในกรุงเบอร์ลินเพราะต้องการอยากจะมาอยู่ในเมืองใหญ่แต่เขาก็ยังดิ้นรนกับการข่มการเป็น LGBTQI+ เอาไว้และเขาก็เริ่มก่อเหตุฆาตกรรมด้วยความไม่มั่นคงทางด้านจิตใจและการได้เห็นคนอื่นตายนะฮะทำให้เขาเนี่ยพึงพอใจและกระตุ้นทำให้เกิดการอยากสังหารต่อไปเท่านั้นเองครับส่วนในด้านการนำเสนอนั้นนะฮะก็เป็นไปตามรูปแบบของภาพยนตร์สารคดีอาชญากรรมทั่วไปเลยที่นำบทสัมภาษณ์ของคนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมตำรวจผู้ทำคดีไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ชนสูตรไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานของเหยื่อผู้ร่วมงานของตัวฆาตกรหรือญาติของเหยื่อหรือญาติของฆาตกรเนี่ยแล้วก็นำภาพเหตุการณ์จริงๆกับภาพเหตุการณ์จำลองเนี่ยมาประติดประต่อมาประกอบเป็นเรื่องเดียวกันครับซึ่งก็ยังถือว่าทำออกมาดีงามเพราะเราเนี่ยได้เห็นมุมมองที่มันหลากหลายแต่เสียดายตรงที่เราได้เห็นมุมมองของตัวฆาตกรเนี่ยน้อยเกินไปนะครับส่วนการลำดับเรื่องก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากเขาเนี่ยนะฮะไม่ได้เริ่มต้นแบบทื่อๆหรือจะมาเล่าเรื่องราวในวัยเด็กของตัวฆาตกรแล้วก็ไปจบลงในคดีสุดท้ายครับแต่ทีมสารคดีได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ใหญ่ก่อนเลยนะฮะแล้วก็เริ่มสาวไปในเหตุการณ์ข้างเคียงหรือเหตุการณ์ที่นำไปสู่การจับกุมครับดังนั้นนะฮะเราจะไม่ได้เห็นลำดับเหตุการณ์สังหารเหยื่อแต่ได้เห็นเหตุการณ์ความเชื่อมโยงแทนครับดังนี้ก็ถือว่าเป็นไม้เด็ดที่ทำให้เราดูสารคดีเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าไม่เบื่อหน่ายและอยากจะดูต่ออยากรู้ต่อไปเรื่อยจากนั้นสารคดีก็ไปจบลงตรงที่ประเด็นในวัยเด็กของตัวฆาตกรครับและเหตุการณ์สำคัญที่มันหล่อหลอมให้เขาเนี่ยกลายมาเป็นฆาตกรต่อเนื่องในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้โดยส่วนตัวของผมเองที่ชอบมากๆก็คือการนำเสนอภาพที่เกิดขึ้นในสารคดีมีการถ่ายภาพจัดองค์ประกอบศิลป์ที่มันสวยมากเลยนะครับการนำเสนอภาพแบบเบลอๆเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าฆาตกรเนี่ยมีความสับสนภายในใจภาพของสถานที่ที่มันล่อแหลมเกินไปไม่ว่าจะเป็นภาพของบาร์ลับเฉพาะนั้นก็พยายามถ่ายทอดออกมาไม่ให้มีความโจ่งแจ้งเกินไปครับที่สำคัญนะฮะมันมีศิลปะของความเป็นองค์ประกอบศิลป์อยู่เยอะซะด้วยดังนั้นการนำเสนอภาพที่เป็นมุมสวยๆการนำเสนอในแสงที่จัดมาอย่างดีแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของสารคดีชุดข้ามซีนด้วยเช่นกันครับก็ขอกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะการเลือกคดีมาทำเป็นสารคดีในชุดนี้สำหรับเรื่องคามซีนเบอร์ลินไนฟ์ไลท์คิลเลอร์ฆาตกรราตรีแห่งเบอร์ลินแม้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อเหตุอาชญากรรมแบบต่อเนื่องแต่เนื้อหาเนี่ยค่อนข้างเบาเกินไปหากเปรียบเทียบกับสารคดีชุดเดียวกันที่นำออกมาออกอากาศก่อนหน้านี้นะครับและแม้ว่าฆาตกรจะลงมือสังหารเหยื่ออย่างเลือดเย็นก็ตามแต่การจัดการกับศพของเหยื่อนั้นมันไม่ได้โหดร้ายเกินไปกว่าสารคดีเรื่องก่อนหน้านี้เลยดังนั้นนะครับถ้าใครมาสายโหดสายอาชญากรรมแบบหนักๆก็อาจจะผิดหวังไปได้แต่อย่างน้อยที่สุดนะครับการดูสารคดีเรื่องนี้จบลงไปแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้จิตใจเนี่ยเราหดหูหรือมันค้างอยู่ในใจนานเกินไปครับเราดูแล้วก็ไม่ได้จิตตกเกินไปมากนักถ้าไปเทียบกับ3เรื่องก่อนหน้านี้นะครับสารคดีได้นำเสนอในรูปแบบของภาษาเยอรมันและไม่มีภาคไทยนะฮะสารคดีเนี่ยออกฉายไปแล้วในวันที่3เมษายนปี2024ซึ่งก็สามารถรับชมได้ตอนนี้ทาง Netflix เลยครับและเนื่องจากคลามซีนเบอร์ลินไนฟ์ไลท์คิลเลอร์ฆาตกรราตรีแห่งเบอร์ลินถูกนำเสนอในภาพยนตร์เชิงสารคดีจึงขอสงวนสิทธิ์การให้คะแนนความชอบมาณที่นี้นะครับหากคุณชอบการสรุปเรื่องและการรีวิวสารคดีของเราก็สามารถกดติดตามช่องกดไลค์คลิปและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าใครนะฮะต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงค์หรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ